ค่ะช่วงนี้ได้เวลาของภูมิภาคยามเช้าแล้วนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะภูมิภาคยามเช้าวันนี้มาเริ่มต้นทำสิ่งดีๆกันที่จังหวัดศรีสะเกษมีการจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางสายบุญไหว้พระ9วัดประกอบไปด้วยวัดหลวงสุมังคลารามและวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามวัดมหาพุทธารามวัดศรีมิ่งเมืองวัดเบญจพุทธารามวัดสว่างอารมณ์วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์วัดน้ำคำและวัดพระธาตุเรืองรองโดยจะร่วมกันทำบุญให้เสร็จสิ้นภายใน1วันโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดร่วมทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยมิติทางศาสนาไปที่จังหวัดมหาสารคามบริเวณห้วยค้าคางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารนักเรียนนักศึกษากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มพลังมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านร่วมเทสารสกัดชีวภาพ PM ลงในห้วยคะคางซึ่งเป็นลำห้วยสายยาวที่ทอดผ่านทั้ง2มหาวิทยาลัยซึ่งเริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากปริมาณน้ำที่ลดลงในช่วงหน้าแล้งและเพื่อเป็นการคืนน้ำใสสวยให้ห้วยคะคางโดยมีแนวคิดที่จะสร้างให้เป็นตลาดน้ำเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีมีการเปิดกิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรีสร้างสุขภาพดีด้วย3อ2สที่สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อกระตุ้นและเสนอแนวทางในการออกกำลังกายรวมทั้งแนวทางในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำไปปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดีโดยมีบุคลากรที่นำร่องออกกำลังกายทั้งสิ้น100คนทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญและเป็นบ่อเกิดของโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานไขมันและความดันโลหิตสูงส่วนที่อาคารอเนกประสงค์ไพศาลเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2558ด้วยการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นบ้านพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุตัวอย่างและการแจกยังชีพเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุและร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวและชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันแห่งครอบครัวและวันเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมประจำปี2558โดยมีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานและมอบของขวัญรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัวเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีชมรมผู้สูงอายุและผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า600คนส่วนที่จังหวัดเชียงรายพลตรีบรรเจิดฉางปูนทองรองแม่ทัพภาคที่3ร่วมด้วยนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมในพิธีเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการประกอบพิธีพระบรมรูปของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่าประทับนั่งพระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณพิงคานหลังทักษิโณทกประกาศอิสรภาพได้รับการเชิญจากนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เจ้าสู่ชัยนารายณ์นครเมื่อวันเสาร์ที่4เมษายน2558ที่ผ่านมามาปิดท้ายกันที่จังหวัดชัยนาทนายสุทธิพงษ์จุลเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการโชว์การประกอบอาหารจากปลาร้าให้แก่ผู้ผลิตและผู้ร่วมงาน
การพัฒนาสถานประกอบการผลิตปลาร้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีชัยนาท2558ที่ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาได้ร่วมชมและชิมและในงานยังมีการจัดนิทรรศการเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตการแสดงวิถีชีวิตคนสัพพยาการจำหน่ายอาหารเมนูปลาร้าอร่อยและปลอดภัยมีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารด้วยรถโมบายยูนิตซึ่งอำเภอสัพพยาถือเป็นอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตปลาร้าของจังหวัดคุยภาคยามเช้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับพอเห็นแล้วก็หิวเลยนะคะเอาล่ะค่ะไปตรวจสอบกันต่อค่ะกับเรื่อง